กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดขึ้นมาทันทีหลังจากที่ในทวิตเตอร์มีการออกมาแชร์คลิปวิดีโอในรายการ Mark Singer ขณะที่เจ้าของหน้ากากมันฝรั่งอย่างนักร้องนักแสดงหนุ่มสุดฮอตบิลกิ้นพุทธิพงศ์กำลังถอดหน้ากากอยู่นั้นอยู่ๆพิธีกรของรายการอย่างกันกันตะถาวรก็กระโดดถีบจนบิลกิ้นเซไปด้านข้างงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆไม่ขำด้วยทำเอาชาวเน็ตออกมาวิจารณ์กันสนั่นโดยมีบอกว่าคือว่าแบบนี้ก็ได้เหรอน้องมาในฐานะแขกรับเชิญนะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันไหมถึงจะไม่ได้ตัดออกอากาศก็ตามแกงงถีบทำไมถ้าล้มท่าบาดเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงการถีบกันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สมควรทำกันจริงๆหรอไม่ตลกอ่ะไม่ให้เกียรติกันเลยความสนิทบางทีมันต้องรู้จักกาลเทศะและสถานที่ด้วยนะคะคุณกันอาจจะถีบแกล้งกัน